แอนนี่บรูคภูมิใจลูกชายคว้าที่หนึ่งของประเทศแม้ไม่ได้เรียนอินเตอร์ค่ะชีวิตนี้อุทิศให้กับลูกแอนนี่บรูคเผยเบื้องหลังความสำเร็จน้องทีคายุเปิดเคล็ดลับความเก่งแม้ไม่ได้เรียนอินเตอร์คว้าที่หนึ่งระดับประเทศแข่งศูนย์ทรพจน์อังกฤษคุณแม่สายสตรองแอนนี่บรูคขวางลูกชายสุดหล่อน้องทีคายุในวัย14มาเปิดใจครั้งแรกหลังคว้าเหรียญทองอันดับหนึ่งของประเทศจากการประกวดศูนย์ทรพจน์ภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็มเผยเทคนิคเลี้ยงลูกชายที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นพร้อมกับเปิดใจหลังชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทเพจและเกรียนคีย์บอร์ดผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและธัญญาธัญญเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะซึ่งน้องทีคายุนั้นไม่ได้เรียนนานาชาติและฝึกมาจาก YouTube ที่ฝรั่งเขาพูดกันเป็นคนพูดอังกฤษพูดภาษาอังกฤษขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแม่บอกว่ามีคนบอกว่าแม่เธอเป็นฝรั่งไงเธอก็เลยพูดได้หนูไม่ได้พูดนะคะพูดไม่ได้ด้วยค่ะไม่เก่งเพิ่งมาพูดได้ตอนอายุ23ดูพวกนางสาวแคร์แล้วก็ฟังเพลงไม่ได้แก่งกลืมมากหนูก็บอกว่าแม่ผมสอนให้เอาไม้แต่เราขี้เกียจแม่จะพูดเองของแม่แบบนี้แหละค่ะOh, oh, oh.